นะแล้วเข้าสู่ OIC บันไทยครับในเบรกที่2หลังปีใหม่มาแล้วครับพี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ฉากนึงนะครับซึ่งเป็นฉากที่เขาบอกว่าเป็นบรรพบุรุษรุ่นบุกเบิกนะฮะพี่พุทธครับก็จะมีแบบว่าหน้าตาเด็กน้อยนะครับบางคนนี่หน้าเหมือนนะก็มีนะฮะไหนฮะอย่างเช่นรูปนี้ครับผมน่ารักอ่ะสิ่งที่เหมือนเดิมเลยคือฟันเป็นแมงตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับนี่นี่นะครับเขาเรียกว่าแซ่บเวอร์ฮะแซ่บเวอร์นะฮะแซ่บเวอร์ผู้ชมครับผมจะบอกอะไรนิดนึงนะฮะการเป็นพิธีกรหรือว่าเวลาไปเรียนหรือว่าเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือคุยกับอาจารย์หรือว่าเราคุยกับพระสงฆ์อะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของการใช้ภาษาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างเมื่อกี้นี้แซ่บเวอร์น่ารักอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นภาษาวัยรุ่นที่มันวิบัติเกินไปใช่ไม่ได้ครับชื่อนี้ไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีคำแบบนี้เยอะมากเลยนะฮะต้องเป็นคนไทยลองถามตัวเองหรือว่าลองบอกตัวเองไหมว่าการท่องกอไก่ถึงพอนกฮูกที่เราเรียนสมัยอนุบาลหรือว่าประถมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ25จริงครับต้องบอกว่าพวกเรานะครับโดนขอเขาเรียกว่าทีมงานนะครับของ GMTV ทั้งหมดนะฮะรวบรวมพิธีกรนะครับทั้งหมดของ GMTV เนี่ยมาอบรมเวิร์กช็อปกันแข่งกันท่องกอไก่ถึงหอนกฮูกนะฮะครับนะฮะเรามีภาพให้ดูด้วยนะครับว่าพิธีกรคนไหนสามารถท่องกอไก่ถึงหอนกฮูกได้แล้วก็ใครที่จบอยู่แค่ยอหญิงแล้วต่อไปตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันเรามีภาพให้ดูครับไปดูครับกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานขอชิงกอช้างชอกระเชอเบ๊ซอนโซ่ชอกระเชอร์คอระคังชอกระเชอร์เฮ้ยยอหญิงยอหญิงยอชายยอชายต้องมาตักชัวยอยักษ์ยอยักษ์ชนะไทยมี44ตัวมันกระโดดไปตัวที่เกือบ40ครับผู้ชมอยู่เฉยๆจะชนะแล้วยอดหญิงแล้ววัวแหวนวัวแหวนได้เหรอเราชนะแล้วอ่ะชนะยอดหญิงยอดหญิงแล้วอะไรต่อยอดหญิงหนึ่งนะยอดหญิงเฮ้ยเดี๋ยวนี่โยชดาใครก็ได้เอามือมาจับที่อกไว้เต้นสุดๆเลยเนี่ยต่อปะตักครับอะไรนะผมอะไรไปนะถึงเนี้ยดอชดาต่อปะตักล้อทิชาเฮ้ยเร็วดอเด็กจำไม่ได้ต่ออ่ะขอฐานนั่งหาดอเด็กไปตอนไหนอ่ะใครพูดเลยควรจะให้ความสำคัญกับพยัญชนะไทยบ้างอะไรบ้างนี่ก็จะบอกคุณผู้ชมว่าการใช้ภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะครับควรจะเริ่มต้นตั้งแต่การจำพยัญชนะไทยตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายว่ามันเรียงกันยังไงถึงจะถูกต้องครับผมนะฮะแล้วก็เอามาใช้ให้มันถูกต้องนะครับตามหลักของภาษาไทยละกันนะครับแต่เรื่องของพยัญชนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เบสิกมากในรายการโนยซีของเราเราจำได้ว่าช่วงนึงเนี่ยเราเคยชวนน้องๆทางบ้านเข้ามาเล่นเกมมาเล่นเกมสดๆกับเราในสตูด้วยเป็นเกมที่ใบ้คำจากสุภาษิตนะครับลองไปดูกันดีกว่าว่าพิธีกรคนไหนนะครับจะใบ้ได้ตลกหรือว่าใบ้แล้วเพื่อนไม่สามารถเดาออกแม้ว่าเฮ้ยมันคือสุภาษิตอะไรใช่แล้วใครนักความรู้ด้านนี้น้อยเก็บไปดูเลยครับคำนี้ครับนี่เริ่มคนตอบจะเหลืออะไรเนี่ยใจเย็นๆนะไอ้สองคนนั้นใจเย็นๆนะเฮ้ยต่อพุทธโอ้กะลาเฮ้ยอันนี้กะลาอันนี้กบกบในกะลาโอ้โหคำตอบที่ผิดครับคำตอบของเราก็คือข้ามของขึ้นวอเห็นไหมบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่อย่างเงี้ยพอหลังทำอ่ะนี่เดี๋ยวทำหน้าด้วยต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อกระทุ้งเสร็จปุ๊บขึ้นวอขึ้นวอสร้างหรือเปลี่ยนเรื่องนี้เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยเจ๋งมาก
ผมเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ได้ดูคลิปกันไปแล้วนะครับเป็นการใบ้คำสุภาษิตนะฮะต้องบอกแล้วว่าการใบ้คำแบบนี้การตีความหมายด้วยท่าทางยากเหมือนกันนะเมื่อกี้มาเกี่ยวเรื่องเวลาด้วยมั้งเพราะแบบเวลามันกระชั้นชิดไงใช่นะแต่ว่าถือเป็นเกมที่สนุกเลยนะน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านแบบไปโรงเรียนถ้าเกิดครูภาษาไทยให้คิดเกมขึ้นมาลองเอาเกมนี้พี่ๆ OIC เนี่ยไปเป็นตัวอย่างได้ใช่รับรองได้เต็มคะแนนเต็มแน่ๆเราเบรกกันแป๊บนึงเรามี MV ดีให้ดูตัวนึงครับ